ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพาวเวอร์กันอีกครั้งนะครับผมโดยคลิปนี้ผมจะมารีวิวมอนสเตอร์ที่เป็นระดับตำนานหรือดิเจนารี่ตัวแรกนะเป็นพาวก็ได้พาวระดับดิเจนารี่ตัวแรกที่ได้มานะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็ได้มันกันมาหมดแล้วแหละแต่ผมมัวแต่สร้างฐานครับผมมัวแต่อยู่กับการสร้างเหมืองสร้างอะไรเนี่ยไม่ได้ค่อยออกไปเท่าไหร่ยังไม่ได้ไปโซนหิมะผมนี่ยังไม่ได้ไปโซนหิมะนะเพิ่งจะบินผ่านไปเมื่อกี้ครับผมก็ตอนนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวผมไปเอาตู้บอสตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะมาเพราะว่ามันน่าจะเป็นสัตว์บินได้ที่ไวที่สุดแล้วนะครับผมที่ใช้ในการขี่เพราะฉะนั้นมันจะช่วยให้ผมไปสำรวจได้ง่ายขึ้นก็มาดูกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ตลากอนนั่นเองครับผมนะนี่ครับผมดูก็จะเป็นมังกรเลเวล50มังกรเจ็ดอะทำกูทำไมเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรมาเนี่ยเอ้าต้นเลดครับผมอะมันไม่ใช่เลดอะมันคือมาอยู่ดีๆมันก็มาบุกนะถ้ามันไม่ขึ้นเลดอะคุณเห็นไหมมันไม่ขึ้นเลดโอ้ใครระเบิดวะบอกนะว่าพึ่งผมระเบิดโอ้ยแกะผมมีสกิลระเบิดครับผมว่าแล้วแม่งทำไมตายมันระเบิดตัวเองคือตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้คือผมกดอัดคลิปนะมันจะต้องมีการตายเกิดขึ้นครับผมในทางออกไปก่อนยืนรอก่อนต้องเอาไปยืนรอนะไม่งั้นผมถ้าเอาอย่างอื่นมาใส่แล้วผมก็จะจำไม่ได้ละไปเจ็ดวาก้อนฉันเลือกนายวันนี้ดูว่าเป็นยังไงครับผมมันดียังไงดูนะก็ดีอย่างนี้ครับผมหลังจากที่คุณครับอ่านสวนใส่มาแล้วดูสปีดคุณดูสปีดครับผมนี่ผมไม่ได้มีสกิลนะดูดิอันนี้คือสกิลตำนานคือสกิลของเขาเป็นตัวระดับตำนานเนาะแล้วก็นี่มังกรศักดิ์สิทธิ์นี่บ้างานคือยังไม่ได้มีสกิลเคลื่อนที่ไวที่เขาแบบว่ามีการเหมือนตอนที่เราใช้ตัวนกตัวมังกรเลยนะครับตัวนกที่เราต้องรีฮะต้องไปจับหาตัวที่มีสกิลไวนี่ครับผมดูแม่งโคตรไวเลยอะเฮ้ยอันแน่เวลาที่เจอมอนสเตอร์แบบนี้สิ่งที่ต้องทำคืออ๋อหยุดก่อนอย่าให้มันโจมตีนะครับผมไปลุยจับมันโดยดลมอบกลับมาเลยเกะกะชิปปิ้งตัวโคตรใหญ่เฮ้ยไม่ผมกลัวยิงแล้วตายผมต้องเอาตอนนี้แหละไปทุบมันแล้ววิ่งไวซะด้วยอีกเนี่ยติดวิ่งไวซะด้วยเนี่ยเฮ้ยไปไหนกันอะอย่าบอกนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจัดไปเป็นเขาเรียกอะไรชายนี่ป่ะระยับแต่มันเก่งครับผมมันจะมีบัฟเรื่องของเพิ่มสปีดในการทำงานแล้วก็บัฟเพิ่มโจมตีเนาะมาเจ็ดดาก้อนไม่ใช่ดินี่ครับผมมาดูสกิลกันก่อนนี่ครับผมอุปกรณ์บาดมังกรเป็นสกิลที่พลัง150เลยนะพลัง150เลยแล้วก็ลูกบอลเพิง150เหมือนกันครับผมลำแสงดาวหาง140โหอย่างแจ๋วอะไปดูกันเลยไปโจมตีแมมมอสนี่แหละมีตั้ง3ตัวเปิดแล้วเอาไปจัดการไปที่ลืมกดดูครับผมโอ้โหเนี่ยคุณคิดตอนที่ผมไปสู้แล้วกันเดี๋ยวผมจะบอกว่าไปเอามาเราไปเอามายังไงนะผมไอ้ตัวเนี้ยตึงสุดในรุ่นผมบอกว่าผมจะได้แหมแต่รำคาญมันถ่ายอยู่นะถ้ามันถ่ายแบบเนี้ยคือมันเหมือนมันใช้สกิลไปหมดแล้วครับผมแล้วมันคูลดาวน์หรือว่ามันอะไรเงี้ยมันน่าจะคูลดาวน์อ่ะมันก็
ถ่ายไปถ่ายมารอที่บางทีคนบอกว่าเอ้ยผมได้ยินเสียงระยิบระยับอ่ะได้ยินไหมบางทีเราบอกว่ามอนสเตอร์มันไม่โจมตีอ่ะแต่ทั้งที่เราสั่งโจมตีแล้วไอ้หวานเจี๊ยบมอนสเตอร์ไม่โจมตีทั้งที่เราสั่งโจมตีแล้วบางทีคือมันคูลดาวน์อยู่ครับผมนะคือเหมือนมันไม่มีตีธรรมดามันแค่มันชะลอใช้สกิลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยิงอันนี้สักตึงสัตว์โอ้โหมาขอขี่หน่อยเดี๋ยวเราลองขี่มากผมไม่ค่อยใช้เลยอะแบบว่าผมไม่ค่อยได้ขี่ตอนสู้เลยจรวดทางอากาศนี่ผมว่าวอ่ะไอ้ชิกขวาดิจรวดทางอากาศมองไม่เห็นน่ะทำไงมันมองไม่เห็นอ่ะอ๋อต้องกดยิงโอ้โหผมวิ่งไปซ้ายครับผมอันนี้เสียดายว่ามองไม่เห็นนะโอ้ก็คือมันเป็นจรวดทางอากาศนี่คือเราได้มาเพราะว่าพลังหมดเราได้มาเพราะว่าไอเราใส่อาร์เป็นพาร์ทเนอร์สกิลของเขาก็คือมันจะปลดล็อกถ้าเราใส่อาร์อลังการสุดๆครับผมเนี่ยไอ้ท่านี้โคตรโหดเลยตอนที่เราสู้นะดูเรายิงสิเมาที่เบ่งฝุ่นผมก็มีแค่นี้แบกไม่มีกระสุนเอาหอกไปอีกย่อมันกระหนุ่มเลยใหญ่เลยย่อชนเผาชนเผาอะไรมองอะไรมองอะไรไม่เห็นเลยกูตัวมันใหญ่เกิดเรียบร้อยครับผมเจอหอกเทพเข้าไปดิโอเคเหนื่อยเลยเข้าไปโอเคเก็บก่อนสั่งไม่ให้โจมตีเดี๋ยวเราวาร์ปไปกันเลยดูดิมันไวเกินครับผมเนี่ยดูดูโอ้โหหรือว่าถ้าใครแบบว่าเล่นเซิร์ฟคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากไปไวๆเนาะคุณให้เขาพาไปเอาไอ้ตัวนี้ก่อนทีเนี้ยคุณก็จะสำรวจเกมได้แบบไวแล้วสำหรับเจ็ดลากอนเจ็ดลากอนนะผมจะอยู่ตรงนี้เขาจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เจ็ดลากอนนี่ผมไปสร้างฐานเลยนะผมจะเอามันให้ได้นะผมสร้างฐานก็วาร์ปที่ใกล้สุดจะเป็นวาร์ปตัวนี้ครับผมรูนฟอร์เทสตี้ก็คือคุณจะต้องง่ายสุดก็นี่ที่เดิมเกาะที่ถูกลืมแล้วข้ามมาฟอร์เกตเทนไอแลนด์ครับข้ามมาตัวนี้นะหรือว่าจะมาจากทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้แต่ถ้าทางเนี้ยมันจะช้าเพราะว่าเราชอบเลี้ยวไปเลี้ยวมาครับผมเจอเอ้ยอันนู้นน่าจับจังเลยนี่น่าจับจังเลยแต่ถ้าอันนี้คุณจะปื๊ดมาเลยไงก็วาร์ปมาถึงตรงนี้เนาะวาร์ปมาถึงตรงนี้คุณก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับบินข้ามมาเลยตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราสามารถบินข้ามมาได้อยู่แล้วบินข้ามมาก็จะอยู่ตรงนี้ที่ผมสร้างบ้านไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เราจะได้เจอมันง่ายๆไม่รู้มันจะเกิดหรือยังครับผมเนี่ยผมสร้างบ้านไว้ตรงนี้ก็คือยังไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้ตอนแรกก็คือกะว่าผมจะสร้างฐานตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีซัลเฟอร์ครับผมมันมีซัลเฟอร์นะแล้วก็ตัวเจ็ดลาก้อนอ่ะเขาจะอยู่ตรงนู้นเจ็ดลาก้อนไม่ใช่เจ็ดลาก้อนเจ็ดลาก้อนเขาอยู่ตรงนู้นผมก็กะว่าจะทำฐานตรงนี้เลยให้มันฟาร์มซัลเฟอร์ไปอะไรเงี้ยกำลังสร้างครับผมไอ้เจ็ดลาก้อนแม่งบุกไปถึงตรงนี้เลยนะแตกครับผมเนี่ยไปฉันเลือกไหนเนี่ยนี่โอ้โหไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้เลยตึงเลยนะครับผมเนี่ยผมบอกนะ
อ่ะเดี๋ยวผมบอกไว้ดีสู้ก็คือมันสู้ยากอ่ะผมสู้ไม่ได้นะผมก็เลยต้องไปปรับเซิร์ฟเวอร์นั้นอะไรวะนั่นอ่ะคุณพระตัวบักเอกเราไปดูการปรับเซิร์ฟเวอร์กันก่อนก็สำหรับคนที่เล่นคนเดียวนะเพราะว่ามันที่ผมปรับเล่าก่อนนะผมปรับ 0.5 ก็สู้ไม่ได้ครับผมมันไม่ไหว แต่ผมคือผมยังไม่ได้ทำมอนสเตอร์นะผมยังไม่ได้ทำพาวผมยังไม่ได้ใส่สกิลยังไม่ได้อัพดาวยังไม่ได้อะไรเลยใช้แค่มันตัวที่แบบว่าจับๆมาแล้วก็มันเลเวล50ก็เอามาสู้เลยอย่างเงี้ยถามว่ามันสู้ได้มันก็สู้ได้แต่มันโคตรนานเลยนะครับผมเนี่ยคือเราต้องหลบอะหลบเป็นเกมโซเลยนะผมบอกเลยนะโอเคเอ้าลืมไหมออกไปปรับเซิร์ฟเวอร์มันกดเข้ามาใช่ขออภัย โอเคเราเอาไปปรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดเริ่มเกมกดนี้ปึ๊กแล้วก็เปลี่ยนการตั้งค่าโลกภาษาไทยใช่ตั้งค่านี่ครับผมตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี่ไหนวะงงภาษาไทยครับผมนี่ตรงนี้สองอันนี้ครับผมเนี่ยก็คือคูณความเสียหายที่มาจากพาวอันนี้ตอนนั้นผมเป็น 0.5 เนาะแล้วก็คูณความเสียหายที่กระทำต่อพาวตอนนี้อันนั้นผมเป็นแบบนี้แบบนี้ก็พอสู้สู้แบบว่าสนุกก็สู้สนุกอยู่อะไรแบบนี้ที่เล่นมาก็คือเล่นแบบนี้มาตลอดเลยนะพอมาเจอไอ้เจ็ตลาคอนกับผมสู้ไม่ไหวแม่งโคตรเก่งเลยยิงไอ้ดาวหางกันมาตุ้ม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 เรียบร้อยเล่นแบบว่าผมบอกเลยว่าเล่นเป็นเกมโซอ่ะคุณมาตอนแรกอ่ะก็แต่ว่าคือเราอยากจับมันอ่ะเราเช่ามันมาขี่เพราะว่ามันไวไงก็กลับออกมาครับผมมาปรับตรงนี้เนาะคูณความเสียหายที่มาจากพาวพึ่งเหลือศูนย์ลดต่ำสุดเลยเหลือ0.1นะแล้วก็คูณความเสียหายที่กระทำต่อพาวก็เป็น5ไปเลยนี่แต่ตัวเนี้ยคูณความเสียหายที่กระทำต่อพาวผมไม่แน่ใจว่ามันเฉพาะตัวเราหรือรวมตัวพาวของเราด้วยเนาะเพราะว่าตัวเราอะถึงเป็น5ผมก็ยิงมันไม่ค่อยจะเข้าอยู่ดีก็ตกลงแค่นี้2อันถ้าใครงงภาษาก็นับเอาเนี่ยอยู่ข้างล่างอันที่ผมบอกว่าการปรับให้มันออกน้อยๆอะที่เราจะปรับ 1.9 เนาะตรงนี้นะ 1.9 แล้วก็ 0.1 แล้วก็5อ่ะโอเคแล้วถ้าคุณปรับ3นะร้องผมบอกเลยคุณร้องขนาดผมไปสู้แมมมอสเมื่อกี้ยังตึงเลย3พอดีผมปรับ3เพราะว่าผมจะไปเอาผมฟาร์มอะไรวะน้ำเหลืองเหลืองอ่ะน้ำเหลืองที่มันจะได้จากพวกสัตว์ตัวใหญ่เนาะผมก็เลยปรับ3แล้วลงไปตีแมมมอสทุกวันเดี๋ยวเราลองผมดูบอลไปจับตัวที่2นี่จะได้ไหมเก่งสุดก็เจ็ดลาก้อนนั่นแหละจริงๆเราจะต้องเอาน้ำไปจับตัวของตัวน้ำนี่เนาะแต่เราสู้ได้ครับผมเพราะว่าชุดอะไรเราก็ใส่แล้วนะแต่ว่าเลือดเราน้อยแล้วอะเพราะว่าผมรีสตาร์ทไปนะโอ้ตรงนี้ชอบหลบยากชอบติดผมจะไปตรงนั้นดีกว่าไปเจ็ดลาคอนเลือด 10,000 ครับผมมีแต่หน้าไม้ด้วยกระสุนคราฟอยู่ผมว่ามันช้าว่ะตัวมังกรตัวเจลาดอสโอ้เดือนไม่ลดเลยเพื่อนเนี่ยดูดิคุณเห็นไหมว่าเมื่อกี้อ่ะเราไปปรับคูณ5แล้วนะดาเมจคูณ5แล้วครับผมลด25ดูดิลด30คือต้องหวังพึ่งตัวนู้นอยู่ดีแต่ว่าตัวนู้นก็ช้าเหลือเกิน38คือผมสู้มันโคตรนานเลยครับผม
เอาลองแจ้งกับคนที่ไม่เคยได้ใช้เลยนี่500เออแบบนี้ค่อยพอสมน้ำสมเนื้อครับผมเดี๋ยวผมจะให้เขาปล่อยสกิลให้ครบ3สกิลสามสกิลเสร็จผมจะมาขี่เพราะว่าเราขี่แล้วเราจะได้ยิงได้อีกผมยิงไปซ้ายยิงไปซ้ายผมอ๋อจัดว่าเด็ดว่ะสกิลเนี้ยหมดละโอ้โคตรหมดละกูดาวครับผมลงปล่อยให้เขาไปใช้สกิลของเขาเพราะว่าของเรากูดาวเดี๋ยวถ้าเขาใช้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นใหม่เนี่ยไอ้ที่เรายิงเนี่ยไม่ต้องฝันเลยนะผมรถแค่นี้แหละแล้วตัวไหนของกูวะเนี่ยตรงถ้าคุณเห็นกลางจอเนาะก็คือสกิลของสกิลมังกรมันคูดาวอยู่นะสกิลปืนเนี่ยผมลืมแล้วเนี่ยไหนตัวเราอะตัวนี้นะครึ่งหลอดนะผมดูบอลต้องบอลม่วงอย่างเดียวนะ 0.05%มันวนอย่างนั้นคือมันอันนี้ครับผมมันคูดาวอ่ะเราจะออกจากหัวนี้ไงวะไม่ได้เลยลูกบอลเพิ่มปล่อยไปก็คือผมจะเอาหอกเอาอะไรไปแทงก็ไม่ได้มันอยู่สูงครับผมคือผมฟาร์มมาทั้งชีวิตอะฟาร์มมาทั้งชีวิตอะหมดทั้งบอลทั้งกระสุนปืนหมดกับการสู้ไอ้ตัวเนี้ยสามสิบห้าอ๋อหรือหอกไหมเนี่ยล้นหมดแล้วกูเรื่องของเรื่องคือมันไหวก็แทนที่ไอ้นั่นจะแทงให้เราเนี่ยแทงให้มันยิงครับผมดิเพราะว่ามังกรมันชอบทำเราขอให้แบบว่าผมจะขอให้แบบว่าได้คนละเพศกันนะเจอกูแน่จะผสมจนแบบมึงร้องขอชีวิตอ่ะบอกเลยเนี่ยผสมจนวัดลูกเน่าอ่ะเจ็ดละก้อนเดี๋ยวจริงๆงงอยู่ว่าผมจะต้องยิงตัวไหนมานี่สกิลมาแล้วจรวดโอ้สตาร์ทว่ะจรวดนี่สตาร์ทว่ะโอ้โหเจ๋งนะบางแสงหมดตานายต่อเพิ่งจะครึ่งเลยครับผมยี่สิบห้าผมจะยิงให้เสียเวลาทำไมวะจริงๆถ้ามันวนอย่างนี้นานๆเราเปลี่ยนตัวไหมได้ไหมใช้สกิลละเดี๋ยวผมเราใช้สกิลครบนะเราไปเปลี่ยนตัวเขาไปยังเพื่อนลำแสงดวงดาวครับผม
โอเคครบละอนุบิสฉันเลือกนายอนุบิสนักสู้ปุ๊บนี่ครับผม49อ่ะคุณพระ41แล้วโดนเขาทีเป็น 2-300 มั้งเนี่ยโอ้โหอนุวิทย์ดูมึงกระจอกขึ้นไปแล้วอ่ะตัวนี้ได้มาใหม่มึงไปสู้ไหม56ครับผมแปลว่าไอ้ตัวเจ็ดลาคอนแม่งโหดจริงว่ะทำดาเมจได้400-500อ่ะดูดิโอ้ขายขี้แน่มึงเสียดายโมเดลกลับมาไหมเนี่ยกลับมานี่ของแท้ของแท้ของแท้ดูสิเนี่ยคนดูเสียว่ามันยากไม่ยากนี่ขนาดว่าเราไปปรับดาเมจลดแล้วนะครับผมปรับดาเมจลดดาเมจคูณยังนานขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมบอสของจริงตัวนี้แต่ตัวอื่นผมยังไม่เจอตัวอื่นไอตัวที่เป็นระดับตำนานเจอแต่ตัวนี้กระโดดแบบดิจิตอลกระโดดแล้วดิจิตอลไปกระสุนทั้งหมดอ่ะส่วนปืนแต่ถ้ายิงหน้าไม้อย่างเงี้ยยิงหน้าไม้อย่างเงี้ยถ้ากระสุนปืนก็อาจจะแบบ50เอาแล้วครับผม3,000กว่าละโอ้ยเกี่ยวมาละมาขี้นะจะตันไปดิตันไปดิลูกบอลเพลิงซ้ำไม่โดนเหรอลำแสงดวงดาวลงเกียวหมดก็ลงที่จริงเราสามารถอยู่บนนั้นแล้วก็ยิงได้นะผมแต่มันมองไม่ค่อยเห็นนะตัวมันใหญ่อะคือเกมนี้มันแปลกที่เราสามารถคอมแบทได้เลยเวลาที่ขี่เนาะสามารถขี่ไปแล้วก็ยิงไปได้สามารถขี่ไปแล้วก็ปาบอลได้เพราะถ้าเป็นเกมอื่นอะมันจะต้องแคนเซิลนะผมคือแบบว่าอาจจะต้องลงก่อนแล้วถึงจะทำอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยแต่เกมนี้สามารถทำได้ทำให้มันแบบว่ามันเล่นได้เรื่อยๆไม่มีจุดที่น่ารำคาญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันจะตายวะนี่ไม่ใช่0.16ต้องรอโอ้นักล่ามังกรมาแล้วครับนักล่ามังกรเอาจ้าเอาจ้าเอาเลยบ่เอาปะตัวไหนปะตัวนี้เฮ้ยกองว้าวจิกากมึงจะยิงกันเองถิมันทำกูทำไมเนี่ยเล่นเป็นวอนฮันเลยครับโอ้ยโดนดีนะว่าโดนเบาครับผมเพราะเราไปปรับไว้ไม่งั้นคุณคิดดูว่าเล่นมาขนาดนี้แล้วแบบล้มอ่ะนี่38หน้าไม้กูอยู่ไหนตัวไหนคือผมไม่สามารถกดวิ่งแล้วกระโดดได้เพราะว่าสมมติว่าเราเดินอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเดินอย่างเงี้ยเราจะใช้นิ้วก้อยอ่ะในการกดชิปเว้ยนิ้วก้อยกดชิปตอนนี้เราเหลือนิ้วแค่นิ้วโป้งแล้วเราจะเอานิ้วโป้งไปกดคอนโทรลได้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกระโดดมันก็ต้องปล่อยนิ้วก้อยม
ะขอขี้หน่อยขอขี้หน่อยผมไม่มีซอสไม่ซอสใครจะมาสู้วะแบบนี้อยู่ไหนลำแสงดวงดาวดีนะว่าเห็นปีกมันเข้ามาลงวิ่งโอ้ยบอลผมไม่มีมีแต่บอลสีม่วงนะ60สีแดงไม่มีเลยลองสักดอกไหมนะลองสักดอกไหมนะ 0.4 5% ครับผมฝันเอาอะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าพอเลือดจะหมดเนี่ยจะกี่เปอร์เซ็นต์คือถ้าเล่นคุณเล่นแบบธรรมดาคุณไม่ปรับเซิร์ฟผมบอกเลยล้มนะครับที่มันพุ่งมาเมื่อกี้นะถ้าเล่นแบบคูณหนึ่งธรรมดาเหลือ500ใกล้ละเราจะต้องหยุดโจมตีแล้วนะครับน่าจะอีกสกิลหนึ่งติดต้นไม้ติดต้นไม้เพื่อนไม่โดนเลย521เท่าเดิมโอเคหยุดโจมตีแล้วครับผมหยุดโจมตีแล้วแล้วก็ผมเอาอนุวิสออกมาเพราะว่ามันบังเราต่อโอ้สี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ครับสามร้อยกว่าอีกเส้นอ่ะน่าเยอะสุดแล้วป่ะเฮ้ยโอ้ปลาไม่โดนอีกนี่ 4% อ่ะได้แค่นี้เหรอครับผม 4% เนาะคือถ้าจะทำให้เยอะกว่านี้จะต้องไปเก็บไอ้ลิฟต์มังสีเขียวที่เรืองแสงเฮ้ยมาแล้วครับผมมาเอาวะมึงจะเอาวะตำนานมังกรศักดิ์สิทธิ์ผิดปกติป้องกันน้ำได้4สกิลแต่ว่าไปเดี๋ยวไปดูกันว่าได้เพศอะไรครับผมคือผมไม่อยากมาสู้มันแล้วอะนึกออกไหม มันผมสู้ไม่ไหวเพศเมียไอ้ย่าเอ้ยเพศผู้ของผมมีเพศเมียเรียบร้อยครับผมก็เอากลับไปผสมได้เลยท่านี้ตำนานมังกรศักดิ์สิทธิ์ตำนานมังกรศักดิ์สิทธิ์อันนี้มีบ้างานเพิ่มเข้ามาแต่บ้างานคือจิตใจลดช้าลง 15% คือไม่มันไม่ได้มีประโยชน์นะเพราะว่าเราไม่ได้เอาทำงานที่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นน่ะตัวใหม่เนี่ยดีกว่าเอาเฮ้ยตัวใหม่เนี่ยดีกว่าเพราะว่ามีลดความเสียหายกับลดความเสียหาย2อัน 20% 20% เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับการทำงานที่บ้านอ่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวใหม่ดีกว่าเนาะ150 150 140 150 150เหมือนกันครับผม
อาศัยตัวใหม่ไปใส่อะไรล่ะเราต้องเอาไปผสมอ๋อไปผสมแล้วเราจะขี่อะไรอ่ะมันนอนอะไรกันตรงนี้ใครตายวันนั้นน่ะพึ่งอ่ะพึ่งหมดนะครับผมพึ่งหมดถ้าพึ่งหมดก็ต้องใส่หาพึ่งใส่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีน้ำพึ่งใช้นะครับผมนะมาโอ้เมียโอเคลุยเพราะคือเมื่อกี้ถ้าเราไม่มีตัวนั้นอ่ะผมบอกเลยว่าน่าจะสู้ไม่ได้ถึงสู้ได้แต่สู้นานผมอาจคิดไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนอนก่อนโอเคโรงงานนรกได้เกิดขึ้นแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมาโอ้โหมาเก็บเกี่ยวชิมานี่จีทำยังไงอ่ะตายครับผมมันเป็นภาษาไทยไปผมเลยงงโอเคผมก็หาคำสั่งนั้นอยู่ไหนวะเป็นยกของตัวนี้ใช่เอาเข้าไป1ดอกตัวเมียอันนี้มานี่อันนี้นี่เอาไว้ซะด้วยเอาเอาอู้เฮ้ยไม่หลับเฉยต้องเอาปลดออกมาใหม่ครับผมแล้วมันจะได้ผมตามมันไม่ทันอ่ะคือถ้าแล้วเอ้ยได้แล้วจับได้แล้วมามานี่เลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเรียบร้อยครับผมดูเค้กผม56ยาวๆอ่ะบอกเลยนะยาวๆอ่ะความรักกำลังเบ่งบานระหว่างเผ่าทั้งสองครับผมเนี่ยก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับผมกับการรีวิวตัวเชสลาคอนเนาะตัวนี้เป็นเผ่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายในลิสต์แล้วนะนี่เป็นเผ่าที่เป็นระดับเลเจนดารี่หรือว่าระดับตำนานนัมเบอร์ที่111ครับผมนะเก่งมากแล้วก็ที่สำคัญคือขี่แล้วไวมากแต่ปัญหาตอนนี้คือพอผมเอามาตรงนี้แล้วผมไม่มีขี่แกแปลว่าผมน่าจะต้องไปจับอีกตัวนึงเพื่อเอามาขี่ใช้ก่อนครับผมนะไม่งั้นก็เดี๋ยวรอไข่มันออกมาก็ได้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ขอบคุณที่รับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ